าทำซอสหม่าล่านะคะเครื่องหม่าล่าทำไว้เพื่อไปทำบาร์บีคิวนะคะอันนี้ก็คือพริกไทยชวงเจียนะคะหรือว่าชื่อชวนเพปเปอร์นั่นเองแล้วก็พริกแห้งนะคะ dry chili แล้วไทยอันนี้ก็คือจะทำให้ลิ้นชารู้สึกลิ้นชานะคะเราต้องนำมาคั่วก่อนเพื่อให้หอมแล้วเราก็จะเอาไปปั่นให้ละเอียดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าชิงจะทำซอสยังนี่ก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะก็เหมือนทอดพริกแห้งก็จะได้น้ำมันพริกด้วยแล้วก็จะเอาไปปั่นให้ละเอียดแบบตอนจะปั่นก็เอาอันนี้ออกก่อนนะหอมและพริกแห้งแล้วก็ชวงเจียก็จะมีขบผงพะโล้ซีอิ๊วขาวปาปริก้าจิงเจอร์คิวมินยี่หร่านั่นเองกาเล็กแล้วก็น้ำมันลายอยู่แล้วก็เพปเปอร์พริกไทยนี่ซุ่มเจียวป่นแล้วก็พริกป่นแล้วก็จะได้เป็นอย่างนี้นะคะก็จะหอมน้ำมันพริกแล้วก็พริกไทยมากๆเลยถ้าปั่นให้ละเอียดได้มากกว่านี้ก็ดีแต่พอดีทำไม่ได้แล้วก็เอาแค่นี้ก็ได้ก็เทลงไปเลยเดี๋ยวจะมาปรุงกันนะคะเราก็จะใส่ผงพะโล้มันก็จะหอมใส่ซองเดียวก็พอเนาะน้ำมันที่ใช้นี้เป็นโอลิฟออยล์นะที่ไปปั่นกับพริกแห้งแล้วก็ชวงเจียผงพะโล้เสร็จแล้วเราก็จะใส่พริกป่นนะคะแล้วก็ชวงเจียป่นแล้วแต่ชอบเลยชอบเผ็ดก็เติมอีกนิดนึงก็กาลิคพาวเดอร์นะกระเทียมป่นอีกนึงแล้วก็น้ำมันลายอยู่ชิลลี่ออยล์มาก็กาวจิงเจอร์นิดนึงนิดเดียวพอส่วนสำคัญเลยค่ะคิวมินกราวคิวมินหรือว่ายี่หร่าตัวนี้จะหอมคนจีนชอบใช้เวลาทำปิ้งย่างหอมต่อมาเราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็เกลือแล้วก็พริกไทยแล้วก็คลุกเขาเนี่ยให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสแล้วก็เติมตามใจชอบเลยนะคะสูตรนี้คิดค้นเองมั่วๆอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันตักหมักหมูแล้วก็ไก่ทิ้งเอาไว้ในตู้เย็นนะคะนี่คือมันฝรั่งทำเหมือนที่ตอนอยู่เมืองจีนเลยก็เป็นบาร์บีคิวได้เหมือนกันแล้วก็ทาด้วยซอสหม่าล่าที่เราทำไว้แล้วก็ปิ้งแบบนี้น่ารักข้าวหมักด้วยโอลิฟออยล์แล้วก็ซอสกับเพปเปอร์แล้วเราก็จะมาทำแรปเอาไว้ทิ้งไว้ในตู้เย็นค้างไว้1คืนนี่มันฝรั่งในแต่ละชั้นนะคะเราก็จะหุ้มฟิล์มไว้ด้วยอย่างนี้แล้วก็วางชั้นต่อไปเวลาแกะมันก็จะง่ายขึ้นนี่อันนี้เนื้ออกไก่เบทาโกนะคะอันนี้ก็คือหมูนะคะหมูสันในสันนอกจะมีทั้งติดมันแล้วก็ไม่ติดมันนะคะหมูของคุณแม่นะคะหมักกับโอลิฟออยล์แล้วก็ซอสแล้วก็เพปเปอร์โอเคแล้วเราก็จะมาเสียบไม้กันนะคะบาร์บีคิวหม่าล่าค่ะ